ของนิสิตนักศึกษานักเรียนตลอดจนพี่น้องประชาชนผมสรุปเป็น3ประเด็นหลักๆครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมมีเวลา7นาทีกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพเลยว่ากระผมเองไม่เห็นด้วยนะครับตรงๆเลยกับการตั้งกรรมาธิการวิสามันไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการวิสามันที่จะไปพิจารณารับฟังความเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนเพราะเหตุผลข้อที่หนึ่งครับข้อเสนอที่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือเยาวชนปลดแอกแล้วก็สหภาพนักศึกษาหรือสนท.นะครับสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้เสนอมาเนี่ยตรงนี้เขามีข้อเสนอชัดเจนแล้วผมเข้าใจครับว่าเพื่อนสมาชิกได้เสนอญัตติมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นอาจจะมีประเด็นการชุมนุมเรียกร้องโดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญก็เลยเขียนออกมากว้างๆแต่ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันขณะนี้เนี่ยความเห็นเขาชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการ1ให้ยุบสภา2ให้หยุดคุกคามพี่น้องประชาชนคนเห็นต่างที่มีความเห็นทางด้านการเมืองแล้วก็3มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชัดเจนครับมันก็เลยมีความจำเป็นว่าความเห็นเหล่านี้ท่านจะต้องไปรับฟังอะไรอีกไม่จำเป็นครับท่านครับเอาความเห็นเหล่านี้แหละไปนำสู่การปฏิบัติจะดีที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้เหตุผลข้อที่สองครับการรับฟังความเห็นมันเป็นกระบวนการไม่อยากจะให้สภาเองไปสนใจเฉพาะกระบวนการการตั้งวิสามันก็เป็นแค่กระบวนการแต่สิ่งที่เรามีกลไกมีแนวทางของสภาเรามีอยู่แล้วท่านประธานครับไม่จำเป็นต้องไปตั้งกรรมาธิการวิสามันเลยเพราะมีหน้าที่และอำนาจของกรรมาธิการสามัญของเรารองรับอยู่กรรมาธิการหลายคณะเลยครับถ้าจะแยกออกไปก็สามารถเข้าสู่กระบวนการการเข้าไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการศึกษาสอบข้อที่จริงหรือพิจารณาที่จะฟังความเห็นอะไรต่างๆได้ตลอดเวลาไม่ได้มีข้อห้ามแม้แต่กรรมาธิการวิสามัญหลายคณะที่ทําเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะวิสามัญรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างวิสามัญก็ได้รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนอยู่มีการฟังความเห็นของนิสิตนักศึกษาอยู่มันมีกลไกอยู่แล้วไม่จำเป็นนะครับท่านประธานครับมีกลไกปกติอยู่แล้วแล้วเรื่องที่3เหตุผลที่3ท่านประธานครับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นรับฟังความเห็นเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่สังคมเราขณะนี้กำลังเฝ้ามองและจับตาอยู่เป็นการซื้อเวลาเป็นการถ่วงเวลาไปสอดรับกับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดอยู่ขณะนี้ก็เป็นเรื่องของสภาไม่ใช่เรื่องของนายกไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่ประเด็นข้อเรียกร้องของเยาวชนปลดแอกและก็สนท.เนี่ยเขาต้องการให้นายกรัฐมนตรีนะครับขีดเส้นใต้ครับนายกรัฐมนตรีเพราะนั่นตัวตรงเลยคือนายกรัฐมนตรีได้นำข้อเสนอของเขาไปนำสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นการตั้งกรรมาธิการวิสามัญจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการเสียเวลาเกิดการซื้อเวลาเหมือนกับสภาแห่งนี้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญไปพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเคยอภิปรายไว้อย่าให้เกิน3เดือนท่านประธานครับสุดท้ายไปตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นในประเด็นที่จะแก้สภาไม่ได้มีมติให้ไปศึกษาเรื่องประเด็นที่จะแก้ประเด็นที่จะแก้มีสสร.ถ้าจะทำนี่ครับมันไม่มีความมั่นใจว่าถ้าคุณตั้งวิสามันไปแล้วเนี่ยซื้อเวลาให้กับรัฐบาลไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครเชื่อครับว่าจะไม่ซื้อเวลาไม่เห็นด้วย
อย่าไปตั้งกรรมการวิสามันขึ้นมาเอาสภาไปแบกหน้ารับภาระที่ไม่ใช่หน้าที่ของสภาโดยตรงและไม่สอดคล้องกับเวลาความเห็นเขาออกมาชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเสนอคือให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยครับไปฟังความเห็นโดยตรงของนักเรียนนิสิตนักศึกษาสนท.และเยาวชนปลดแอกทั้งหมดไปฟังเขาเพิ่มเติมว่าเขาต้องการอะไรเพราะประเด็นที่เขาเสนอครับ 1. ยุบสภา 2. หยุดคุกคามพี่น้องประชาชน 3. ร่างรัฐธรรมนูญถ้าทำตามกลไกอย่างนี้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นผมเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานครับผมจะบอกว่าขอบคุณมากที่เสนอทางออกให้ผมประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่อได้สบายถ้ามีการเคลื่อนไหวทั้งประเทศนะครับท่านประธานครับที่จะต่อเป็นจังหวัดในการที่จะแฟลชม็อบขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษชุมนุมเป็นการเฉพาะท่านนายกประกาศยุบสภาครับแล้วก็บอกว่าผมเอาคำร้องของนักศึกษามาเป็นประเด็นนะผมยุบสภาแล้วผมก็จะตั้งกรรมการไปศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญอยู่เป็นปีครับท่านประธานครับใครได้ประโยชน์สบมาทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่าเตะหมูเข้าปากใครบางคนนะครับท่านประธานครับผมไม่อยากจะพูดคำที่ไม่สุภาพภาษาภาษิตบ้านเราบอกว่าจะเตะหมูขออภัยที่พูดอย่างนั้นเตะหมูเข้าปากใครบางคนเพราะฉะนั้นไปปรับวิธีการผมฟังผู้นำนิสิตนักศึกษาเขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าระยะเวลาอย่างไรสำคัญที่สุดครับได้ประโยชน์สุดต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก่อนร่างรัฐธรรมนูญให้ได้ก่อนแล้วยุบสภาอันนั้นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สุดเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมบอกกับท่านประธานครับตัวตรงคือรัฐบาลรัฐบาลต้องรับฟังมติของสภาผู้แทนราษฎรไปรับฟังความเห็นโดยตรงท่านประธานครับข้อเสนอมีอยู่3ข้อผมไม่อยากให้โหวตเอาข้อใดข้อหนึ่งให้สมาชิกลงมติเอาข้อใดข้อหนึ่งไม่เป็นประโยชน์ครับเสนอให้ท่านประธานแยกประเด็นลงมติจะตั้งวิหรือไม่จะส่งสามัญหรือไม่แล้วก็จะส่งให้รัฐบาลส่งให้นายกรับฟังมาเห็นโดยตรงหรือไม่นั่นจะเป็นประโยชน์มากกว่าฝากท่านประธานด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ